学着一笑，有你真好。不怕清霜剑，斩断无情缘，花空破云烟，寄予明月。看大江东去，好一夜的无声语，洗不尽往事伤痕，问酒怎忘记？问江湖红尘，能有几多烟如雨？宁愿孤单，也不要无趣。你是彼岸花，红得太无暇，带你走天涯，跟我好不好？情像一把刀，伤人知多少，要还是不要？你是彼岸花，红得太无暇，带你走天涯，跟我好不好？情像一把刀，伤人知多少，要还是不要？沧海一声笑。ข้าเอาระเบิดใส่ไว้ในเสื้อของเขาแล้วก็รอจนชนวนใกล้ระเบิดจากนั้นใช้กำลังภายในผลักเขาและเงาปีศาจออกไปและหนีออกมาสุดท้ายก็ระเบิดขึ้นถ้าอย่างนั้นท่านเองก็ไม่เห็นกับตาว่าเขาตายยังไงถ้าข้าได้เห็นกับตาจริงเกรงว่าข้ากับเขาคงตายไปด้วยกันแล้วหากเรื่องทั้งหมดเป็นเรื่องที่เขาคาดการไว้อยู่แล้วเพราะคาดการไว้อยู่แล้วเหรอเขาจึงตั้งใจล่อให้ข้าเข้าไปในห้องของเขาจากนั้นห้องลับอยู่ในห้องทางด้านหลังรอยเลือดแยกกันตามหาเถอะได้แม้ว่าเขาจะบาดเจ็บแต่ความเจ้าเล่ห์ของเขายังมีอยู่ท่านต้องระวังให้มากนะนี่ไม่ใช่รอยมือมนุษย์แสดงว่าตัวประหลาดนั่นก็ยังไม่ตายตายละที่นี่หนูเยอะแยะเลยเย็บใครมาทำอะไรที่นี่นะหมู่บ้านอัศวินแหล่งพ่อพันหนูชัดๆเฮ้ยเจ้าคุณชั่วเสี่ยงอิงเทียนเลี่ยเหลี่ยมแพรวๆเขาไม่น่าจะอยู่นี่เพื่อเรารำมาคิดบัญชีหรอกพวกเขาเองก็สงสัยว่าเซียงอิงเทียนยังไม่ตายก่อนที่โป้องเสาะจะรู้ต้องหาศพหนึ่งให้ได้ฮ
หาศพเหรอหาศพมาตบตาเขาไงอ๋อถ้าจะตบตาโป้อังสอเหรอจริงๆแล้วเนี่ยเขาเป็นคนฉลาดมากหากข้าเองยังรู้ว่าเสี่ยงอิงเทียนแกล้งตายเขาเองมีเหลือจะไม่สงสัยยิ่งข้างกายเขามีหมิงเย่ซินอยู่ด้วยแล้วล่ะก็เป็นไปได้หมิงเย่ซินฉายาคงเป็นหญิงแห่งบูลิมฉลาดรอบรู้เป็นกรดเลยข้าคิดว่าพวกเขาก็คงจะมาที่นี่เร็วๆเนี่ยเสี่ยงอิงเทียนยังไม่ตายแม่ของเขาควรจะบอกกับลูกชายตัวเองสิรอช้าไม่ได้หรอกยุทธภพคนชั่วมากมายกำจัดคนพวกนั้นสักคนมาแทนเสี่ยงอิงเทียนเรื่องนี้อาจปิดโป้อังสอดได้แต่คงปิดหมิงเย่ซินไม่ได้เรื่องนี้เราค่อยๆ คิดกันไปทีละขั้นแล้วกันข้ากลัวแม้กระทั่งเรื่องใช้กำเนิดโป้อังสอดจะถูกหมิงเย่ซินรู้เข้าคิดดูสิหากโป้อังสอดรู้ว่าข้าคือโป้อังสอดท่านเองก็ไม่ใช่แม่เขาแล้วข้าจะทำยังไงโป้อังสอดไม่ใช่โป้อังสอดที่แท้เขาก็ซิดเออซิดเออแย่แล้วจะให้พวกเขาเห็นไม่ได้อังสอซิดเอออังสอเป็นไงบ้างอ่ะเจอเสี่ยงอิงเทียนหรือเปล่าไม่เจอเงาปีศาจก็ด้วยมีเพียงรอยเลือดเท่านั้นปู่อังสอเองก็รู้แล้วว่าเสี่ยงอิงเทียนยังไม่ตายนี่ตรงนี้ก็ไม่เจออะไรเหมือนกันอ่ะอ๋องั้นเราก็หาต่อเถอะนี่ตรงนี้ข้าหาแล้วไม่มีเราไปอีกด้านหนึ่งเถอะได้นั่นใครท่านแม่ทำไมถึงเป็นท่านยิบใครอ๋อพวกเราคือพวกเราพวกท่านก็สงสัยว่าเสี่ยงอิงเทียนยังไม่ตายหรอก็แค่สงสัยท่านใช่พวกท่านจะตามหาเสี่ยงอิงเทียนทำไมไม่มาหาข้าคือเพราะว่าเพราะข้าบอกพวกเขาเองอ่ะก่อนที่ท่านจะรู้ข้าบอกเรื่องนี้กับเอฟไทยและแม่ท่านเพื่อให้พวกเขามารวมกับท่านที่นี่อ๋อถูกต้องเฮ้ยข้าผิดเองที่มาช้าไม่เฮ้ยข้าเองต่างหากที่รู้ตัวช้าท่านแม่ข้าอกตัญญูข้าพอเถอะสำคัญที่สุดตอนนี้คือหาเจ้าสารเลวเสี่ยงอิงเทียนให้พบใช่เมื่อสักครู่ก็เห็นรอยเท้าและรอยเลือดของเสี่ยงอิงเทียนตรงนี้แต่ก็หาอะไรไม่พบเราค่อยๆหาดูอีกรอบนึงเถอะอ๋อได้ตามรอยเลือดไปน่าจะไม่พลาดนี่ขอบใจมากดูนี่สิรอยเท้าหายไปแล้วอะน่าแปลกมนุษย์จะหายตัวได้ยังไงกันแถวนี้น่าจะมีประตูลับเราหาดูกันเถอะนี่มันรอยเล็บของเงาปีศาจอ
เสี่ยงอิงเทียนต้องหนีไปจากทางนี้แน่มิน่าล่ะจู่ๆรอยเลือดก็หายไปเอาไงต่อดีอ่ะภรรยาจะอยู่ด้านล่างแม่คิดว่าจะชั่วเสี่ยงอิงเทียนก็คงอยู่ที่นั่นด้วยแม้ว่าเสี่ยงอิงเทียนยังไม่ตายแต่ก็บาดเจ็บสาหัสไม่น่ามีพิษสูงอะไรข้าจะไปหยิบระเบิดมาพังประตูนี่เองภรรยาเจ้านั่นมันชายาข้าข้าจะไปช่วยเองข้าจำได้ว่ามิงเย่สินกดปุ่มกลอันนีท่านกำลังทำที่นี่แปดเปื้อนรู้ตัวไหมนอกจากที่นี่แล้วโลกกว้างใหญ่ไพศาลข้าก็ไม่อาจไปได้ถ้าหากเป็นข้าแล้วก็ข้าจะยอมตายณที่ตรงนั้นเพื่อให้เรื่องนี้มันจบไปตอนนี้ท่านเป็นผู้พ่ายแพ้ก็ยังอุตส่าห์สู้กัดฟันทนท่านไม่คิดว่ามันทรมานเหรอเฮ้ยต่อให้ต้องกัดฟันทนข้าต้องมาถามเจ้าเหตุใดเจ้าถึงทำกับข้าได้ลงคอเพียงเพื่อคำถามนี้ท่านยอมกัดฟันเฮือกสุดท้ายมาถึงที่นี่ข้ารู้สึกประทับใจยิ่งนักยี่สิบกว่าปีมานี้เจ้าเย็นชากับข้ายิ่งนักแต่ข้าเชื่อว่าสักวันหนึ่งเจ้าจะต้องเห็นใจข้าและยิ้มให้ข้าอย่างจริงใจคิดไม่ถึงว่าคิดไม่ถึงว่าข้าจะหลอกใช้ท่านใช่ไหมเจ้าไม่ได้หลอกใช้ข้าแต่เจ้าหักหลังข้าหักหลังเหรอพวกเราไม่เคยร่วมมือกันและข้าก็ไม่เคยรับปากอะไรท่านจะเรียกว่าหักหลังได้เหรอใจข้ารู้ดี20กว่าปีก่อนในใจของท่านน่ะมีแต่คิดจะฆ่าสามีข้าเจ้าเองก็น่าจะรู้ว่าคนที่ฆ่าเขาไม่ใช่ข้าไม่ว่าใครหน้าไหนที่คิดจะฆ่าสามีข้าข้าก็ไม่มีวันปล่อยเด็ดขาดข้าไม่เข้าใจเลยหยางฉางเฟิงผู้ภายนอกเป็นวีรบุรุษแต่เจ้าก็รู้ดีว่าเขาเจ้าชู้ไม่ใช่สามีที่ดีเลยสักนิดแต่เจ้าก็ยังให้อภัยเขาถ้าไม่มีสิทธิ์ตัดสินไม่ว่าจะผ่านไป10ปีหรือ20ปีหรือตลอดชีวิตเขาเป็นสามีของข้าและก็เป็นสามีของข้าเพียงคนเดียว
จ้าบ้าไปแล้วบ้าตั้งแต่20กว่าปีก่อนหรือว่าเจ้าไม่เคยคิดว่าเราสองคนจะผู้หญิงยามงั้นก็ดีแล้วข้าจะบอกท่านข้าน่ะอยากจะฆ่าท่านมาตั้งแต่แรกแล้วจะว่ายังไงนะข้าว่าอะไรน่ะเหรอข้าบอกว่าข้าอยากฆ่าท่านแต่เพราะยังไม่ถึงโอกาสข้าก็เลยอดทนรอมา20ปีพออย่างนั้นเจ้าเลยยืมมือโป้งอั้งเสาะมาฆ่าข้าในเมื่อเจ้าหักหลังข้าต่อให้ข้าต้องตายวันนี้ข้าก็ต้องได้เจ้าเชี่ยงเทียนปล่อยข้านะปล่อยข้าเชี่ยงเทียนเฮ้ยมิเย่ซินเจ้าอีกแล้วตายซะเถอะโป้อังสอเชี่ยงอินเทียนอยู่ที่นี่เฮ้ยอย่าคิดหนีนะผู้หญิงหยางผู้หญิงหยางเฮ้ยจะหนีไปไปเพราะอะไรเซียงอิงเทียนถึงได้ทนเจ็บไปหาฮูหยินหยางได้นะแล้วทำไมฮูหยินหยางถึงได้ปรากฏตัวอยู่ในเขตห่วงห้ามของผาเหนือเมฆได้เซียงอิงเทียนกงจียี่ฮูหยินหยางสามคนนี้มีความสัมพันธ์ลับอะไรต่อกันนะโอ้ยเจ็บแล้วสิข้าจะเบามือหน่อยเรียบร้อยแล้วขอบคุณมากคนที่ควรขอบคุณคือข้าหากไม่ได้ท่านช่วยเอาไว้ข้าก็คงตายด้วยไหมเทพธิดานั่นแล้วล่ะเจ้ายิ้มได้งามมากเลยนะเพิ่งจะหลุดจากประตูนรกยังจะกล้ามาล้อเล่นอีกเหรอข้ามันดวงแข็งนักคิดให้ดีสิหุยินยางผู้ดูอ่อนแอผู้นั้นจะเป็นวิชาไหมเทพธิดาหรือก็อาจจะเป็นได้แต่รายชื่อบุคคลในยุทธภพที่พ่อข้าทิ้งไว้ได้พูดถึงว่าหุยินยางนั้นไม่ใช่คนในยุทธภพแถมยังไม่มีวรยุทธ์อีกด้วยประมุขยิ่งใหญ่แห่งบูริมแต่งงานกับหญิงที่ไม่มีวรยุทธ์นับว่าแปลกมากหากข้าจะหาเมียก็ต้องหาให้ได้อย่างเจ้าที่ทั้งสวยทั้งมากความสามารถข้ามีสามีแล้วแต่ข้าเชื่อว่าหญิงสาวที่ท่านต้องการจะปรากฏตัวเร็วๆนี้แน่แม่ทัพเฮ่อผู้สูงใหญ่แข็งแรงคือข้าเช่นหนูผู้ตัวเตี้ยมอต่อก็ข้าเช่นกันหลายปีมานี้ไม่มีผู้ใดเคยเห็นข้าที่แท้จริงจะรู้ไหมข้าเองก็อยากจะเหมือนคนทั่วไปที่สามารถยืนองค์อาจต่อหน้าผู้คนแต่ไม่มีใครเลยที่มองข้าด้วยสายตาเช่นนั้นข้าได้แต่หลบอยู่ในหน้ากากเดิมคิดว่าจะหลบอย่างนั้นไปตลอดชีวิตแต่ว่าข้าอยากจะให้เจ้ารู้จักตัวตนที่แท้จริงของข้าท่านไม่ได้เกี่ยวข้องกับเซียงอิงเทียนแล้วข้ารับปากท่านข้าจะเป็นสหายท่านตลอดไปมาเกี่ยวก้อยกันถึงข้าจะตัวเล็กแต่ก็เล็กแค่ตัวนะข้าเองก็เป็นชายชาตรีไม่ใช่เด็กๆข้าไม่ได้หมายความเช่นนั้นขอโทษท่านได้ไหม
ที่จริงตอนเวลาท่านยิ้มท่านก็เหมือนเด็กน้อยที่อ่อนโยนบริสุทธิ์จริงๆนะเจ้าจะไม่มาเป็นชายาข้าก็ได้แต่ข้าอยากให้เจ้าเป็นสายข้าตลอดไปจริงสิมีเวลามาที่สียี่บ้านข้าต้องมาหาข้านะแน่นอนเลยดีบ้านข้านะงดงามมากโดยเฉพาะพระจันทร์อันแสนกลมโตเจ้าต้องชอบแน่ๆหากมีโอกาสไปที่บ้านท่านข้าต้องไปหาท่านแน่เวลานั้นเราสองคนจะได้ชมจันทร์ด้วยกันไงจริงเหรอมาเกี่ยวก้อยกันได้สิเจ้าสัญญาแล้วนะเฮ้ยโถเอ้ยทางดีๆมีไม่ไปเห็นได้มาที่มืดๆอย่างนี้เล่าฮะเพราะว่าโป้อังสอรอข้าอยู่ทางนี้นะสิแน่ใจเหรอแน่ใจหากข้ายังไม่ปลอดภัยเขาไม่ไปไหนแน่ข้าไม่เชื่อท่านไม่จำเป็นต้องเชื่อหรอกข้าเชื่อก็พอแล้วเอ้ยเดี๋ยวรอด้วยดิรอด้วยเร็วเข้าอุ้ยรู้ก็ข้าสั่นไปเร็วได้ยังไงเจ้าแน่ใจหรือว่าจะทำแบบนี้แค่หาระเบิดนี่ก็เสียเวลามากแล้วหากไม่สำเร็จล่ะต้องสำเร็จได้ข้ามั่นใจซิดเออซิดเออจะไม่เป็นไรใช่ไหมข้าไม่เป็นไรข้ารู้ว่าท่านต้องมาเจ้าเดาถูกจริงๆด้วยเจ้าหมอเนี่ยมันไม่ยอมไปไหนเลยฮะไม่จะมาได้ยังไงข้าเขามาจากเขามาจากอีกทางนึงน่ะอ้าวแล้วทำไมเจ้าถึงมาที่นี่ได้ล่ะเขาเองก็คิดว่าเสี่ยงอิงเทียนยังไม่ตายก็เลยเข้ามาดูเช่นกันพวกเจ้าเจอเสี่ยงอิงเทียนแล้วเหรอเสี่ยงอิงเทียนมันอ๋อไงงั้นเอางี้เจ้าบอกว่าเขาถึงเสี่ยงอิงเทียนจะเคยมาที่นี่แต่ก็จากไปแล้วตอนนี้สิ่งที่ยืนยันได้ก็คือเสี่ยงอิงเทียนยังไม่ตายเขาไม่รอดได้นี่ทางลับนั้นเข้าไปมาแล้วไม่เจออะไรเลยนี่บัดซบจะช่วยเสี่ยงอิงเทียนกว่าเราจะหาทางลับได้ได้ไม่หนีไปซะอีกเขาหนีไม่พ้นนะเสี่ยงอิงเทียนไม่ว่ายังไงเขาก็ต้องกลับมาล้างแค้นนะถึงเราจะไม่ไปหาเขาแต่เขาก็ต้องมาหาเราไปเถอะได้ไปสิลมปราณจากช่องท้องแรงจากที่ผจญจริงเท็จเห็นรู้ทั่วร่างผ่อนคลายดีวันนี้ฝึกพอแค่นี้พักผ่อนก่อนเถอะไม่ได้ข้าต้องรีบฝึกเมื่อฉะนั้นจะได้ล้างแค้นเมื่อไหร่กันเนี่ย
เจ้าไม่มาหาข้าข้าก็ต้องไปหาเจ้าในห้องลับวันนั้นเจ้ารู้อะไรมาบ้างได้ยินอะไรมาสิ่งที่ควรได้ยินก็ได้ยินไม่ควรได้ยินก็ได้ยินองค์หญิงเพื่อล้างแค้นให้สามีท่านท่านได้ใช้คนที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆให้เสี่ยงตายมาถึง20กว่าปีท่านใจร้ายใจดำยิ่งนักข้าท่านไม่ต้องอธิบายให้ข้าฟังที่ข้ามาวันนี้แค่อยากจะบอกท่านว่าข้าจะไม่หลุดพูดเรื่องนี้แม้แต่คำเดียวส่วนท่านจะอธิบายกับโป้อังสอยังไงได้โปรดพิจารณาให้รอบคอบช้าก่อนข้าต้องขอบใจเจ้ามากไม่จำเป็นที่ข้ารักษาความลับให้เนี่ยไม่ใช่เพื่อท่านแต่เพื่อสามีข้าเองเพราะฉะนั้นจากนี้ไปได้โปรดจะใช้ให้อังสอต้องฆ่าใครเพื่อท่านอีก20กว่าปีที่ผ่านมาเขาต้องทุกข์ทรมานมามากพอแล้วข้าผิดเองเป็นความผิดข้าเองท่านแม่โทษท่านคนเดียวไม่ได้หรอกทุกอย่างเป็นพรหมลิขิตเอียบไข่แม่เจ้าควบคุมชีวิตของโป้อังสอเห็นชีวิตของเขาเป็นแค่ของเล่นให้เขาต้องมาเสี่ยงตายล้างแค้นแทนพวกเจ้าเจ้าคิดว่ามันยุติธรรมแล้วเหรอตั้งแต่วันนี้ไปทุกอย่างเป็นอันสิ้นสุดไม่อย่างนั้นต่อให้องค์หญิงจะยังได้ชื่อเป็นท่านแม่ของโป้อังสอข้าก็จะไม่อาจทนนิ่งเฉยมิงเยซินหวังว่าเจ้าจะสละเวลาฟังข้าอธิบายสักนิดที่จริงโป้อังสอก็คืออธิบายตอนนี้มีประโยชน์อะไรข้ารู้เพียงแค่นี้ก็เพียงพอที่จะทำให้ข้ารู้สึกแย่ต่อท่านมากแล้วอย่าอธิบายอะไรอีกให้ข้าได้เหลือความเคารพบ้างเพราะท่านเป็นท่านแม่ที่โป้อังสอเรียกมาตลอด20กว่าปีมิงเยซินข้าขอเตือนไว้อย่าลามปามอีกเอาไปดูเถอะแผนที่หลังเขาผาเหนือเมฆสงสัยมิงเย่ซินจะรู้ที่ซ่อนของเซ่อิงเทียนแล้วนายใหญ่นายใหญ่ยายแล้วเจ้าค่ะเรื่องอะไรของเจ้าสำนักเซ้าหลินสำนักเตียนชางและคงถงสามสำนักมาที่ผาเหนือเมฆแล้วค่ะมาก็ดีจะได้ไม่ต้องเสียเวลาหาให้ยุ่งยากแต่ว่าทางนั้นมีกำลังพลมากเกรงว่าพี่น้องของเราจะสกัดไม่ไหวเจ้าค่ะคนเยอะแล้วยังไงรู้ก่อนมักได้ชัยแค่คนมีประโยชน์สักคนก็พอแล้วจอมเจ้าเล่ห์กงจือยี่เจ้ารีบออกมาเดี๋ยวนี้เจ้าหลงจีนนี่จะตายอยู่แล้วยังไม่เจียมอีกพวกเจ้ากล้าหลอกเอายาถอนพิษ79ดับวิญญาณมาให้กับพวกเราคิดไม่ถึงว่ายานั่นจะกลายเป็นยาพิษหยินหยางพวกเจ้ามันชั่วช้ายิ่งนักพวกเจ้าต่างหากที่ขอร้องเอายานั่นและกินยานั่นเข้าไปเองไม่เกี่ยวกับพวกเราสักนิด พวกเราผาเหนือเมฆก็แค่นั่งดูเพลินๆเท่านั้นเอง เอายาถอนพิษมาเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นกงเล็บพยักษ์ของเราจะไม่ปล่อยพวกเจ้าแน่ข้าไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรหรอกงั้นก็ลองดูถอนพิษมา
ไม่งั้นข้าจะฆ่าเจ้าซะต่อให้ฆ่าค่ะก็อายาถอนพิษไปไม่ได้แม่นางโจเจ้ามาอยู่นี่ได้ยังไงกันน่ะเจ้าฝึกวิชาฝ่ามืออัคคณีเหตุใดเจ้าถึงฝึกวิชาร้ายกาจเช่นนี่จะควบคุมยุทธภพได้เหรอมีประโยชน์เหรอเศร้าลินหงถงเตียนฉางแม้ว่าจะพลาดพลั้งแต่ก็ยังมีสำนักอื่นๆที่จะเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงให้เราพวกเขาไม่มีทางที่จะปล่อยพวกเจ้าไปแน่พวกเจ้าคิดว่าเงาใบกับบูตึงจะมาช่วยงั้นเหรอพวกเขาเองก็ตกอยู่ในฐานะเดียวกันนั่นแหละแม่นางโจเหตุใดจะถึงเปลี่ยนไปเช่นนี้ฟ้าดินจะลงโทษเจ้าดีดีมากไม่คิดว่าจะกำราบสนักง้อใบได้รวดเร็วเช่นนี้สำนักเงาใบล่มสลายความฝันที่จะรวมยุทธภพของข้าก็จะเป็นจริงในเร็ววันนี้พูดอัคนีครั้งนี้เจ้าทำผลงานชิ้นใหญ่ข้าจะให้เจ้าได้เป็นเทพอัคนีแห่งผาเหนือเมฆอยู่เหนือกว่าพูดทั้งสี่ของข้าตั้งแต่บัดนี้ไปเจ้าจะได้เป็นแม่ทัพของเรากำราบยุทธภพผู้ใดที่ขัดขวางฆ่ามันให้หมดอย่าให้เหลือเทพอัคนีโปรดรับคำสั่งข้าไม่ได้ต้องการสิ่งนี้เทพอัคนีในผาเหนือเมฆนี้เจ้าไปรองแค่ข้าเพียงคนเดียวยังไม่พออีกหรือไงข้าต้องการข้าหมิงเย่ซินอยากให้ท่านรับปากให้คัมภีร์รับอัคนีอีกครึ่งหนึ่งเจ้าได้ข้าพูดได้ทำได้เรนายใหญ่เทพอัคนีมีผลงานก็จริงอยู่แต่นางก็กำเริบเสบสารต่อไปจะเป็นภัยคุกคามได้เราไม่ควรปล่อยเอาไว้เป็นภัยคุกคามเหรอหากข้าจะไม่ผิดแล้วก็มิเย่ซินเองก็พูดถึงเจ้าเช่นนี้ไม่ใช่หรือไงคือข้าน้อยไร้ความสามารถแต่ข้าก็จงรักภักดีต่อท่านซึ่งไม่อาจเปรียบกับพวกเราคนทรยศพวกนั้นได้ไม่ว่าจะเป็นภัยคุกคามหรือไม่แต่ตอนนี้นางเป็นหัวเรือของข้า
การกำจัดหมิงเย่ซินและโปอังซอต้องพึ่งนางซะแล้วนายใหญ่ฝ่ามืออัคคณีขั้นสุดยอดจะสามารถเอาชนะเพลงดาบอักษรสิบพิฆาตได้จริงเหรอไม่ได้หรอกแล้วเหตุใดท่านเพราะว่าหงหัวยังมีชีวิตอยู่และมีความแค้นเพราะฉะนั้นนางจึงจะเป็นภัยคุกคามกับโปอังซอและหมิงเย่ซินไปตามแม่น้ำสายนี้เดินทวนน้ำไปไม่นานก็น่าจะถึงหลังเขาของผาเหนือเมฆริมน้ำไร้ที่กำบังเกรงว่าจะมีคนเห็นได้ง่ายอีกอย่างเสียอินทีไม่น่าจะปรากฏตัวและที่คนพลุกพล่านพวกเราไปตามวางเขาจะดีกว่าสามารถหลบซ่อนได้ด้วยไม่แน่นะเราอาจจะได้เจอเสี่ยอิงเทียนพี่เอี๊ยบพี่เอี๊ยบดูนี่สิปลอกหมอนที่ข้าปักลายนกคู่เอาไว้เจ้านี่เองทำไมไม่ส่งเสียงก่อนล่ะข้าส่งเสียงแล้วอ่ะแต่ท่านไม่ได้ยินเองอ่ะจะออกไปก่อนข้าไม่ได้จะคุยกับท่านแม่เรื่องอะไรอ่ะพวกท่านกำลังดูแผนที่อยู่ข้าเห็นหมดแล้วลิงเอ๋อขอโทษนะข้าไม่ได้ตั้งใจจะไล่เจ้าข้าไม่สนว่าท่านไล่ข้าหรือไม่แต่ข้าไม่เคยคิดเลยว่าท่านจะหลอกข้าท่านกำลังปิดบังอะไรข้าอยู่กันแน่ก็ไม่มีอะไรกลัวว่าข้าจะทำเสียเรื่องใช่ไหมฮะนี่สิ่งใดควรพูดก็ต้องพูดหลิงเอ๋อกำลังเป็นภรรยาเจ้านางมีสิทธิ์ที่จะรู้อะไรนะเสี่ยอิงเทียนยังไม่ตายเหรออืมเจ้านั่นไม่เพียงไม่ตายหมิงเย่ซินยังรู้ด้วยว่าเขาแอบซ่อนอยู่หลังเขาที่ผาเหนือเมฆเสี่ยอิงเทียนกับกงจื่อยี่ไม่ใช่คู่อาฆาตกันเหรอทำไมเขาถึงหลบอยู่หลังเขาผาเหนือเมฆได้อะที่อันตรายที่สุดก็ที่ปลอดภัยที่สุดซี่อิงเทียนคงทำตามคำกล่าวนี้ทุนที่ข้ารักษาตัวอยู่ในที่ของกงจื่อยี่ไปพวกเราไปฆ่าเขากันพี่เอี๊ยบถ้าเราไม่ลงมือพวกเขารักษาตัวหายเราจะยิ่งฆ่าเขายากขึ้นนะแต่ข้างกายเขายังมีเงาปีศาจหากเจ้าเป็นอะไรไปเขาจะบอกกับพ่อเจ้าว่ายังไงพี่เอี๊ยบเจ้ารู้แล้วใช่ไหมว่าทำไมข้าปิดบังเจ้าข้ารับปากพ่อเจ้าไว้ว่าจะดูแลเจ้าให้ดีงั้นข้าไปตามโป้อังสอให้มาช่วยนะไม่ข้าติดค้างเขามามากพอแล้วแต่ว่าเสี่ยอิงเทียนและเจ้าเล่ห์นักท่านคนเดียวก็เสี่ยงเกินไปอ่ะเสี่ยอิงเทียนบาดเจ็บสาหัสจะฆ่าเขาไม่ยากที่ยากก็คือฆ่าเขาในที่ของกงจื่อยี่มันอันตรายมากเพราะฉะนั้นข้าเลยต้องไปกับท่านไงข้าไม่มีทางให้เจ้าไปเสี่ยงหรอกพี่เอี๊ยบลิงเอ๋ออย่าห่วงเลยต่อให้ข้าสู้กงจื่อยี่ไม่ได้แต่ข้าก็หนีได้นี่หากพาเจ้าไปมีแต่จะกังวลเปล่าๆรับปากข้าว่าจะรอข้าอยู่นี่ได้หรือไม่งั้นท่านก็ต้องรับปากข้าว่าจะกลับมาอย่างปลอดภัยอะแน่นอนที่สุดหากข้าตายไปปลอดหมอนที่เจ้าปักก็เป็นไม้นะสิข้าไม่ยอมให้ชายอื่นมานอนมันแน่ไม่มีทางเป็นชายอื่นได้หากท่านไม่กลับมาข้าก็จะอยู่คนเดียวทั้งชีวิตเลยไม่มีทางข้าไม่ยอมให้เจ้าต้องอยู่โดดเดี่ยวคนเดียวแน่เพราะข้าล้างแค้นเสร็จแล้วข้าจะมาอยู่กับเจ้าตลอดไปพี่เอี๊ยบระวังตัวด้วยนะท่านก็รู้ว่าในใจข้าเสี่ยงอิงเทียนพันคนก็เปรียบไม่ได้กับนิ้วเดียวของท่านข้ารู
ว้าวงดงามยิ่งนะนอกจากหอหมิงเย่แล้วที่นี่เป็นที่ที่ข้าชอบที่สุดเลยแล้วเจ้ารู้จักที่นี่ได้ไงอ่ะอ๋อเข้าใจละป้องสอพาเจ้ามาแน่ข้ายังไม่ได้ตอบอะไรท่านรู้ได้ยังไงล่ะข้ายอมรับว่าเจ้าเป็นหญิงสาวที่ฉลาดรอบรู้แต่ไม่ว่าหญิงใดกับความรักล้วนเป็นเรื่องธรรมชาติแม้เจ้าจะไม่พูดอะไรแต่รอยยิ้มอันหวานฉ่ำที่มุมปากของเจ้าก็อธิบายทุกอย่างแล้วใช่ความรู้สึกของข้ากับเขายากเกินกว่าจะอธิบายได้จริงระหว่างพวกเจ้าไม่ต้องอธิบายอะไรหากจะใช้คำพูดอธิบายทุกประโยคที่เจ้าพูดกับเขาก็คงไม่เป็นจริงท่านหมายถึงเรื่องทางลับนั่นข้าหมายถึงเรื่องที่เจ้าเจอเสี่ยงอิงเทียนใช่ข้าพูดปดกับเขาแต่ข้าไม่มีทางเลือกเพราะอะไรข้าไม่อยากพูดปดกับท่านเพราะฉะนั้นเหตุผลแท้จริงของเรื่องนี้ข้าจึงบอกท่านไม่ได้ข้าหวังว่าจะเป็นความลับตลอดชีวิตโปอังสอเองก็ไม่มีทางรู้ความลับนี้ตลอดไปเสี่ยงอิงเทียนชั่วร้ายคนที่ต้องการแก้แค้นเขาต้องตามหาเขาอย่างแน่นอนไม่ว่าเขาจะตายด้วยคมดาบผู้ใดมันก็ไม่มีความหมายศัตรูของเสี่ยงอิงเทียนมีมากแต่มีเพียงโปอังสอคนเดียวที่ฆ่าเขาได้ไม่ตอนนี้เขาบาดเจ็บสาหัสพลังอาจไม่ฟื้นคืนตลอดไปเพราะฉะนั้นไม่ว่าศัตรูผู้ไหนก็สามารถฆ่าเขาได้ทั้งนั้นถ้าหากเป็นเสี่ยงอิงเทียนคนเดียววรยุทธ์ของเขาก็ยากที่จะฟื้นคืนแต่เจ้าอย่าลืมว่าเขายังมีเงาปีศาจอยู่นะเงาปีศาจยังอยู่เหรอHuh?